สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับถ้าคุณหาความได้เปรียบในการเทรดเจอคุณก็มีโอกาสรวยนะครับนี่เป็นคำพูดของคุณมาร์คดักลาสนะครับมาร์คดักลาสก็เป็นผู้เขียนหนังสือ Trading in the Zone ครับ Trading in the Zone นะแล้วก็อะไรนะ Discipline Trader นะครับก็เป็นนักเขียนที่ได้รับการยกย่องว่ามีหนังสือแนวจิตวิทยาการเทรดที่ดีที่สุดนะครับแต่เสียงก็แตกนะผมไปดูใน Amazon มันก็มีคนแบบให้1ดาวเพราะว่าอ่านรู้เรื่องนะมันไม่มีเทคนิคเลยมันนะไม่มีเทคนิคทำเงินเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่อ่านเข้าใจยากนะอีกฝั่งนึงก็มองว่าโอ้นี่มันเป็นหนังสือที่แนวจิตวิทยาการเทรดที่สุดยอดมากเลยมันก็เสียงแตกนะครับแต่สำหรับผมนะผมว่าดีฮะดีเลยล่ะอ่านแล้วทำให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นธรรมชาติชีวิตธรรมชาติมนุษย์และการเทรดมากขึ้นนะครับต้นข้อมูลเนี่ยของคลิปนี้ผมได้จากออนไลน์นะผมไปเจอเว็บไซต์แล้วก็เอามาแปล Google นะครับคุณมาร์คดักลาสเนี่ยเขายืนยันว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดนั้นมันเป็นเรื่องของปริมาณครับจำนวนการเทรดที่เพียงพอที่มากพอนะครับคือถ้าคุณจะสำเร็จในการเทรดนั้นคุณต้องเทรดมากพอพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากโอกาสในการชนะของคุณนั้นจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายจำนวนมากครับนะคือเราเคยเชื่อว่าอย่าเทรดเยอะนะเพราะเทรดยิ่งเทรดเยอะเนี่ยก็ยิ่งทำให้ขาดทุนมากแต่มาร์คดักลาสบอกแตกต่างครับถ้าอยากได้กำไรเยอะต้องเทรดมากๆครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับที่เขาบอกงั้นเพราะว่าคุณต้องมีสิ่งเรียกว่าความได้เปรียบครับความคือถ้าคุณมีความได้เปรียบนะยิ่งคุณเทรดเยอะยิ่งคุณมีจำนวนการเทรดที่มากพอเนี่ยคุณยิ่งได้กำไรครับมันคล้ายๆกับคาสิโนครับนะก็เปรียบคาสิโนนะคือคาสิโนเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าเจ้ามือเนี่ยจะแพ้ในบางครั้งแต่เขารู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยในที่สุดพวกเขาก็จะชนะอย่างต่อเนื่องและมันก็เพียงพอที่จะทำให้เขามีกำไรต่อหน่วยได้ครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ทำไมคาสิโนเขาถึงทำเงินได้คาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยเขาจะเล่นในแบบที่ผมว่านะใช้แนวทางเดียวกันกับร้านค้าปลีกเลยครับร้านสะดวกซื้อครับคือสังเกตว่าร้านค้าปลีกสะดวกซื้อเนี่ยบางทีเขาจะมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้าบางตัวเขาไม่ได้กำไรนะเขาขาดทุนนะแต่เขาดึงคนให้เข้ามาซื้อของเขาได้ครับแล้วก็ระหว่างนั้นอ่ะขาดทุนตัวเนี้ยกำไรตัวนั้นเล็กน้อยไปมาเนี่ยเขาดูแล้วว่าเขารู้ว่ายอดบินของโดยเฉลี่ยของคนมาซื้อเนี่ยเท่าไหร่ไงเขาก็เอาตรงนั้นแหละมาเป็นสถิติในการคำนวณค่าเฉลี่ยครับพอเขามีคนเข้ามากพอนะถึงแม้ว่าเขาจะมีสินค้าที่ขาดทุนอยู่แต่ว่าเมื่อคนเข้ามาเยอะแล้วซื้อสินค้าอื่นๆที่มันนอกเหนือจากตัวที่เขาโปรโมชั่นไปเนี่ยยังไงซะต่อบินเนี่ยต่อคนเขาได้กำไรครับนี่เป็นไอเดียเดียวกันกับคาสิโนเลยครับนะฮะพอเขารู้ว่าเนี่ยสถิตินะถ้าเขามีจำนวนคนเล่นมากพอแล้วเขาออกแบบเกมที่เขาได้เปรียบมากพอนะเขาไม่พึ่งพาโชคนะครับเขาไม่พึ่งพาความหวังเลยนะเขาไม่พึ่งพาในเส้นกับแต่เขารู้ว่าเนี่ยระบบเขานั้นระบบการทำธุรกิจเขานั้นมันทำเงินมากพอครับคาสิโนกำหนดกฎกับนักพนันไว้ว่าคาสิโนจะได้เปรียบผู้เล่นประมาณ 4.5% ครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบนะคือกำไรพูดง่ายๆเปรียบเป็นง่ายๆระหว่างค้าปลีกคือต่อบินน่ะต่อคนน่ะเขาจะได้กำไรตอนเนี้ยถ้ามีคนมากพอนะเขาจะได้กำไรต่อหัวของลูกค้า 4.5% ครับเมื่อรู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยคาสิโนเนี่ยนะเขาก็ไม่ตกใจครับเวลาที่มีนักพนันบางคนได้รับรางวัลใหญ่เขาเพียงแค่พาคนเข้ามาเยอะๆครับให้เล่นเกมครับยิ่งมีคนมาเล่นเกมเท่าไหร่เนี่ยคาสิโนจะมีกำไรมากตามครับเนี่ยฮะวิธีเปรียบเทียบง่ายอย่างผมเล่าให้ฟังคือคุณเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกครับ
เซเว่นก็ได้ครับหรือเทสโก้โลตัสบิ๊กซีอะไรครับใช้พวกนี้ไปบิ๊กซียังอยู่ปะยังอยู่นะเออถึงแม้ว่าเขาจะมีโปรโมชั่นที่เขาเข้าเหนือขาดทุนครับแต่เมื่อมีคนเข้ามามากพอเนี่ยเขารู้แล้วว่ากำไรต่อบินของแต่ละคนเนี่ยโดยเฉลี่ยนะกำไรต่อบินเนี่ยเขาได้ 4.5% แน่นอนถ้าคนเข้ามา 1,000 คนเขาก็กำไรมากมายครับเนี่ยนี่เป็นหลักการง่ายๆของการทำคาสิโนและค้าปลีกนะครับในการเทรดล่ะเราสามารถใช้แบบนี้ได้ไหมได้นะครับเขาจะเรียกว่า positive expectancy ครับนะผมเคยทำคลิปแบบนี้ไว้เยอะเหมือนกันนะก็ลองไปอ่านได้นะครับpositive expectancy คือว่ามันเป็นการคำนวณหาส่วนต่างครับคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าคุณเทรดจำนวนมากพอเนี่ยนะคุณจะมีกำไรครับทุกครั้งจำนวนกำไรเฉลี่ยทุกครั้งเลยแต่ว่าต้องมีมากพอนะสักอาจจะเป็น100ครั้งหรือเป็น 1,000 ครั้งครับถึงแม้ว่าระหว่างนั้นอะระหว่างใน100ครั้งอาจจะมีการขาดทุนถึง40ครั้งแต่ว่าตอนที่คุณขาดทุนอะคุณเสียน้อยคนกำไรคุณได้มากเนี่ยหักลบๆนี่กันครับหักลบกันหักกำไรมาลบกับขาดทุนแล้วเนี่ยจำนวนมากพอเฉลี่ยกันเนี่ยคุณได้กำไรครับในทางคุณฟานคาฟานเคทาร์ฟเขาบอกว่าเขาจะมีเขาคำนวณถ้าจำไม่ผิดนะบอกว่าใน1ดอลลาร์เนี่ยคุณสามารถทำเงินได้เท่าไหร่เออเนี่ยเป็นหลักการง่ายๆเขาพอโอเคคุณอะเทรดเป็นสัก100ครั้งจำนวนเงินมากมายแต่ว่าพอถึงจุดนึงอะคุณเอาเข้าสมการ expectancy นะแล้วคุณเฉลี่ยดูเฉลี่ยแล้วให้กลายเป็น1อะให้กลายเป็นต่อ1ดอลลาร์เนี่ยคุณจะมีได้กำไรเท่าไหร่นี่แหละครับถ้าคุณรู้ว่าเนี่ยการเทรดคุณมีกำไรต่อดอลลาร์เท่าไหร่เนี่ยคุณทำไงครับเทรดได้เยอะสิครับใช่ไหมครับนี่เป็นหลักการง่ายๆครับของการของคลิปนี้ที่ว่าถ้าคุณหาความได้เปรียบในการเทรดเจอคือว่ากำไรต่อดอลลาร์เนี่ยคุณได้เท่าไหร่นะถ้าคุณเจอนะคุณมีโอกาสรวยครับแต่ประเด็นไงครับประเด็นคือว่าในการเทรดนั้นมันมีปัญหาอย่างนึงคือว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับร้านค้าปลีกครับมันไม่ง่ายเหมือนเซเว่นไม่ง่ายเหมือนโอเคละมันก็จริงๆจะบอกว่าค้าปลีกหรือเซเว่นมันง่ายก็ไม่ใช่หรอกก็มันก็มีการลงทุนนะมีเงินลงทุนในช่วงแรกอยู่เหมือนกันในช่วงที่ลูกค้ายังไม่เข้าการเทรดก็เหมือนกันครับนะกว่าที่คุณจะหาไอ้ตัวเนี่ยความได้เปรียบเจอนั้นน่ะต้องใช้เวลาครับคุณอาจต้องมีการจ่ายค่าเทอมไปมากมายครับขาดทุนไปมากมายเพื่อจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่อันนั้นมันไม่ถูกอันนี้มันไม่เหมาะครับแต่ในสุดครับนะถ้าคุณใช้เวลานานพอมากพอนะจนคุณรู้ว่าเอ้ยเนี่ยแหละใช่แล้วเนี่ยฉันยอมรับแล้วว่าระบบฉันมีวินเทจ 40% แต่ว่าโดยรวมเนี่ยในการเทรดสัก100ครั้งเนี่ยฉันได้กำไรแน่นอนกำไรต่อดอลลาร์หรือกำไรต่อ1บาทเนี่ยอย่างน้อย10สตางค์เนี่ยโอเคฉันสู้อ่ะฉันจะทำการเทรดในแบบเนี้ยโดยการใช้แอคชั่นแบบเนี้ยไพร์พัทเทิร์นแบบเนี้ยหรือว่ามีสูตรในการคัดกรองหุ้นเนี่ยอย่างพี่มาร์คนี่ก็มีเซลป้ามีเซป้าใช่ไหมอย่างปูนิวเขาจะมีคันสลิมแหละเราต้องมีหลักการที่เป็นของคุณเองแบบเนี้ยในการคัดหุ้นจุดระบบจุดเข้าซื้อระบบจุดขายโพซิชั่นไซส์แบบเนี้ยถ้าคุณมีแล้วคุณทำไปเดี๋ยวเรื่องนะจำนวนครั้งที่มากพอมากยิ่งทำได้มากก็ยิ่งจะกำไรมากครับก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับในการสร้างระบบเทรดหรือในการเทรดที่สร้างความมั่งคั่งนะคุณต้องมีนะครับความได้เปรียบในการเทรดคุณเจอหรือยังครับถ้าเจอก็มีโอกาสรวยนะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ